เริ่มต้นยังไงดีกับมณีแดงแพลตฟอร์มนะครับก็ผมจะแนะนำสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะได้รับข้อมูลจากมณีแดงนะครับจากมีคนส่งลิงก์สมัครให้นะครับสมัครฟรีเข้ามาแล้วคราวนี้จะเริ่มยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับให้เราดูแพ็กเกจใหญ่สุดเลยนะครับ 3,800 บาทตำแหน่ง MD3 นะครับรับรายได้15ชั้นลึกนะครับให้ไปดูตัวอย่างนะครับถ้าคุณมีตำแหน่ง MD3 รายได้15ชั้นลึกนี่คือได้เยอะที่สุดแล้วนะครับรายได้15 generation เลยนะครับก็คือชั้นลูกหลานเหลนโหลนนะครับคือคุณเป็นทวดของทวดของทวดเงินก็ยังไหลเข้ามานะครับให้ดูนะครับนี่คือตารางการจ่ายรายได้ผลตอบแทนของคนที่เป็นตำแหน่ง MD3 นะครับก็คือ 3,800 เนี่ยจบเลยนะครับลงทุนครั้งเดียวจบเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตไปเลย15ชั้นนะครับเวลามีคนสั่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือสินค้าอะไรก็ตามนะครับสมมุติว่าเขาสั่งสบู่แล้วกันนะครับ1ก้อนคุณรับ60บาท5ก้อนรับ300 10ก้อนรับ600 20ก้อนรับ 1,200 นะครับแนะนำตรงคือเลเวล1นะครับถ้าลูกไปแนะนำต่อนะครับคุณจะได้ด้วย5บาท25บาท50บาท100บาทเนี่ยเป็นชั้น2นะครับชั้น2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยคือก้อนละ5บาทนะครับแล้วก็ชั้นที่11 12 13 14 15นะครับอีกก้อนละ2บาทนะครับรวมถ้าคุณอยากมีรายได้นะครับลึกถึง15ชั้น 60.52% นะครับก็คือให้อัพเป็นตำแหน่ง MD3 เลยนะครับครั้งเดียวจบเลยคราวนี้สมมุติว่าถ้าคุณงบไม่พอ 3,800 นะครับให้ดู MD2 MD2 เนี่ยลงทุน 1,900 บาทนะครับรับสบู่10ก้อนรับรายได้10ชั้นลึกนะครับ10ชั้นลึกก็คุณจะได้เลเวล1นะครับจากการแนะนำตรงแล้วก็เลเวล2จากลูกทีมไปแนะนำต่อนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก็คือรับไปเลย10ชั้นลึกนะครับไปดูตารางนี้นะครับคุณก็ปิดบรรทัดที่11 12 13 14 15เนี่ยทิ้งนะครับคุณจะได้ชั้นที่1ถึงชั้นที่10นั่นเองถ้าเป็น MD2 นะครับคราวนี้ถ้าเป็น MD1 ก็จะได้5ชั้นใช่ไหมครับ MD1 ลงทุน950บาทรับสบู่5ก้อนแล้วก็ได้รายได้5ชั้นลึกนะครับไปดูนะครับ MD1 จะได้เลเวล1 2 3 4 5นะครับก็คือให้คุณเอามือปิดชั้นที่6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทิ้งไปเลยนะครับคุณจะได้รายได้แค่ชั้นที่1 2 3 4แล้วก็5ถ้าเป็น MD1 นะครับต่อไปถ้าคุณมีงบน้อยสุดเลยนะครับให้รีบเริ่มจาก190ก็ได้เป็นตำแหน่ง CM นะครับรับเลเวล1นะครับรายได้1ชั้นนั่นเองนะครับสบู่1ก้อนรับรายได้1ชั้นนะครับ190บาทคุณก็จะได้รายได้จากการแนะนำตรง1ชั้นนะครับ1ชั้นก็คือให้ดูตัวเลขเนี่ยนะครับ60 300 600 1,200 60 300 600 1,200นะครับเนี่ยได้รายได้แบบเนี้ยลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับคือผมแนะนำว่าถ้าคุณมีงบ 3,800 นะครับให้เริ่ม MD3 ไปเลยถ้าเงินไม่พอนะครับก็ MD2 นะครับ 1,900 ถ้าเงินไม่พอนะครับก็950 MD1 ถ้าเงินไม่พอจริงๆก็190นะครับเป็น CM นะครับรายได้ก็ตามนี้นะครับรับอยากได้รายได้กี่ชั้นนะครับเลือกเอาเลย15ชั้น10ชั้น5ชั้นหรือว่า1ชั้นนะครับ